ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงขอกราบแนบไต่ไหว้สาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กูวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักที่ผักทรงตัวเนอเจริญปอนมายังบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีต่างหลายตีอยู่กันตั้งบ้านตั้งจองปออุ่ยแม่ปอหลงแม่หลงปอลุงแม่ป่าเนาะได้เปิดเครื่องหับเปิดเครื่องฟังวิทยุนะฟังกันตั้งหอตั้งเฮิรนตั้งบ้านตั้งจองเวลาบ่ายมาสามโมงไปสามโมงไปโดยประมาณก็มาฟังรายการรายการนี้เปิ้นตั้งชื่อว่ารายการสารธรรมยามบ่ายยามตะวันบ่ายจ่ายย้ายไปตั้งแรงไปแล้วบักกี่ชั่วโมงก็จะหลับเหลี่ยมโดยอาจจะเข้าสู่ยามสนธยายามค่ำยามคืนวันนี้มาปะกันนะศรัทธาญาติโยมในรายการสารธรรมยามบ่ายซึ่งก็ดำเนินรายการบริหารเวลาโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัฒน์นาคาเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาปบมาปักกัน2วันด้วยกันวันจันทร์แล้วก็วันกาลเนาะวันผูกทําวันหนึ่งได้รับมอบหมายจากอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะได้เข้ารายการวันจันทร์วันกาลเนาะวันนี้ก็มาปบมาปักกันแล้วตัวลุงก็จะเอิ่นเอ่ยไปทางสถานีวิทยุกันเด้อที่เปิ้นมีบุญต่อสวดประสาทหูเฮาฟังกันถึงจ้องถึงบ้านอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้เนาะไปไฮไปโซนปาวิทยุไปก็ได้ใส่น้ำบะลำใหญ่ก็ฟังอหอยไปตับโมกิ่งบะลำใหญ่ก็ฟังกันไปได้เนาะหยิบจักพักร้อยกาหรือว่าทำการทำงานบะล็อปต๊อปแท็บในบ้านในจองก็ฟังไปแก่งอมแก่เงานะหลวงเด้อก็ขอบคุณสถานี วิทยุในเครือข่ายตีเปิ้นหับสัญญาณรายการช่วงเวลาตั้งแต่15ถึง17นาฬิกาขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลคงเปา FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์เด้อโซนไต่ซ้ายแต่ก็ฟังกันไปแล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องเมืองฝางแม่อายชัยปราการก็ฟังกันหลงหลายเนาะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดไฟหินเนอร์ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ในองค์ขลุงในเมืองก็ฟังกันไปขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมจากวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่มเนอร์FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์นะอำเภอสันป่าตองนี่ก็พินไล่จือไล่นามเจ้าของสถานีแล้วก็จือสถานีคืนบุญต่างๆเด้อศรัทธาเปิ้นได้ลิงสัญญาณไปทำมิเปิ้นเฮาก็บ่ได้ยินกันเนาะเนาะก็เกี่ยวสัญญาณไปให้ศรัทธาได้ฟังกันต่างหอต่างเฮินต่างบาทต่างจองภาคตอนแรงตอนบ่ายนี่ก็คุณก็ฟังกันกบมกพอให้พอดีมาเมินย่ำเมื่อเจ้าเนาะอันนั้นเปิ้นก็เปิ้นได้ไปไหนเตอแต่อันนี้เปิ้นก็ไปเยการเยงานทำมาหากินสอบบีหาเงินไอ้เนาะก็จะเลิศแต่อีปอยแม่เขาปออุ่ยแม่ล้วงเขานะตีฟังกันตีเตียวไปไหนมาไหนบ้านใดไกลไอ้น่ะก็ฟังกันไปแก่งอมแก่เงากันไปเนาะรายการนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ว่ามาหลากหลายจัดกันหลายก็หลายตุนเนอะลงเด้อ
มีหลายภาคภาษาภาษาเมืองภาษายองก็ศูนย์กันไปเนาะตุลุงก็เป็นหมอดีว่าอนุรักษ์วรรณกรรมภาษาคุณยองถ้าว่าภาษายองคุณยองมาอู่ละไพจะมาอู่นี่นะเนาะฉะนั้นตุลุงก็มาเป็นตัวแทนพี่น้องเจ้ายองเนาะถ้าว่าอู่ไปมันเข้าใจไหนก็โทรถามได้อันว่ามันแต้นแต้นในแปลว่ายังดูก็มันไม่ทันอ่ะมันไม่พุชาลุ้นด้วยเพราะมันแต้นในแคบในยังเนี่ยลองเท้าแตะอีกันเนาะอันนี้ก็เราสู่จู้กันฟังแก่งอมแก่เงาอย่าหางตัวลุงในฟังแล้วไปปฏิบัติบ่ได้ฟังเอาโมนบ่ได้เนาะก็มาเป็นกูเป็นกิมผ่อนคลายคลายเงากันในโรงเด้อจะไปซึมเศร้าซอยเอาหนำเอาทำเป็นกูเป็นกิมไปนะสมัยห้อมก็เนี่ยปุโรลูกนักล้านหลายไปห้องหำห้องเฮนเนาะซะห้องเฮนก่อนเอิ่มใจหน่อยๆนะนักกีฬาดุตังเลิกประสมัยตุลุงเขาเนี่ยนะแล้วก็สมัยเอาเห็นป.1 ป.2 ประถมเนี่ยเนาะที่เขาได้เห็นหนังสือกันก่อนนี้จำได้นะมีย้ำเลยนกกางเขนนี่มีเด็กเกเรคนหนึ่งเอาหนังสติ๊กมายิงเขาตายมก่อนนี้ก็มีภาพหมดมีภาพประกอบหมดอ่ะนะนกกางเขนก่อนนกอันนี้กะนกจี้จีบเนี่ยกันเนาะโอ้ก่อนในเปิ้นสอนดอกแล้วก็เรื่องเนี้ยแถมม้ากับเงาเนี่ยม้ากับเงาเนี่ยมันกาบจีนมาลูกกาบจีนมาในตลาดพุ่นอ่ะแลนมาก็จะไปบ้านมันก็เนาะกายมาขามโคขามโคก็หันเงาในน้ำโอ้มีม้าแฮมตูกับกาบตีนใหญ่เรื่องเฮากันอ่ะมีความตันหาจะเอาตีนใหญ่กระโดดลูกน้ำก็หายไปลูกเนี่ยจีนก็หายไปเนี่ยเป็นวันลูบมากลาบหายเนี่ยความตันหาเนาะม้ากับเงาก้ายอะลุงเอ้ยกระต่ายตื่นตูมไหมลุงกระต่ายนี่มันนอนอยู่ปื้นเก้าตานะเนาะก็มันเก้าตานเนี่ยมันใบมันหลุดทับมาพองไอ้กะมันไปนอนปื้นปวดท้อหน่วยตานหลุดลงมาใส่บึ้งอะกะมาเนื้อว่าดินจะถล่มอะนะฝ้าจะถล่มอะแลนนี่ปวดท้อเอาเจ้าหมูแลนไปในหิมตายอันนี้ก็ถือว่ากระต่ายตื่นตู้มนี่ถือว่าเปรียบเหมือนคุณเฮาที่หูเบาเนาะฟังเปิ้นฟังข่าวลือฟังกระต่ายตื่นตู้มฟังข่าวลือฟังข่าวเท็จเนี่ยข่าวคมลอยนะนี่นะอันนี้ก็ไปแถมอย่างหนึ่งเนาะความหูเบาของกระต่ายไปหือเปิ้นเราเปิ้นว่าหูวันนักซะหน่อยแล้วยังแถมเด็กเล้งแกะนี่เด็กเล้งแกะนี่ก็เป็นคนที่พูดเท็จขี่จุขี่ลายขี่ลุมเปิ้นเล้งแกะอยู่ดีๆนะคุณเฒ่าเปิ้นบุกไห้บุกซ้อนอยู่นี่ไปจุเปิ้นว่าโอ้มาป่ามาม้าป่ามาม้าป่ามาครบแกะครับก่อนเปิ้นก็เจออยู่กะเอาเข่าเปิ้นว่ามันขี่จุแล้วเนี่ยเปิ้นกำลังว่าไปกันจะไปบุบไปไหลไม้เนาะละอ่อนอันขี่ล่อขี่ลินนั่นก็ตบมือไข่โฮจุเปิ้นสำเร็จเนาะตกแฮมวันนั่นก็มาป่ามาแต่ก็ครบแกะตายหมดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอันนี้หมายความว่าคุณอู่บัดแต่จุหลอกลวงเปิ้นเด็กเลี้ยงแกะและมีทั้งหลายเรื่องเนาะอึ่งอ่างเนาะอึ่งอ่างกับโง่อะยังไม่มีภาพระดงโง่มายำมายำมันอึ่งตายลูกมันตายกันเนาะแล้วลูกคำโตมาบอกว่าแม่ๆอย่างเงี้ยคนนี้มายำมายำน้องตายหรอกมันใหญ่มาเฮ้อตัวใหญ่แล้วนะปึงต้องเขาเลยต้องแตกตายด้วยอันนี้ถ้าว่าจะได้เนาะขี่เฮนแบบเปิ้นเนาะเปิ้นมาขี่เฮนแบบเปิ้นแล้วก็แถมเรื่องนึงหลงเราฟังนะไม้ไผ่ขันแหนงเนี่ยจำได้ปัญญามีนิทานแทนตั้มเดียวหรอไม้ไผ่ขันแหนงเนี่ยก็คือปอสอนลูกมาขี่พีดกันอ่ะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆอ่ะมันพีดกันลูกมันสี่ห้าคนนะมันบ่ล่วงลอยกันพีดพ้องมองใจกันมีทะเลาะบ่แว่งกันวะปอสอนถือกล่อมฟังปอก็เลยเอ้าพากันไปเต็ดไม้ไผ่มาคนละกล่อมคนละกล่อม
กิ่งไม้กิ่งไม้ไผ่เนี่ยเนาะเอามามัดโลมกันมัดโลมกันแล้วเอ้าสู้เขาลองหักก็รู้บ่ไอ้เก้าหักก่อนไอ้น่ะบ่ไอ้เก้าหักก่อนมันได้บ่ไอ้ลองบ่ไอ้กลางพวกไปหักไปซะคุณแล้วก็เตตกเอาออกมากับอันสองอันลองหักก็ร้องหักแควะเดียวอันนี้ก็คือถือความสามัคคีเนี่ยปอมันก็สอนด้วยความสามัคคีกันเนาะทุลุงเคยเล่าแล้วกันเนาะไม้ไผ่ขะแหนงไม้ไผ่เนี่ยมาจากความสามัคคีทั้งเลิงหนึ่งซะนะที่เฮาได้อ่านกันบ่อยๆในสมัยเปี้ยนละอ่อนนะเนาะกระต่ายกับเต่าดูอันนี้ความประมาทเด้อกระต่ายนี่ไปต้าดูไปต้าเต่าแข่งกันบ่อยอ่ะเต่าก็แข่งแล้วก็กระต่ายมันประมาทแต่แต่งลับให้ตื่นนะเว้ยอ่ะลับลืมตื่นไงเผื่อผู้คิงเปลี่ยนว่าอันเต่าไปถึงสินชัยก่อนเนี่ยอันนี้มาเล่าสู่จู้กันฟังได้ซะได้เนาะวันนี้มาปุ๊บมาปักกันก็เป็นวันจันทร์ที่30วันนี้เนอะสาธุญาติโยมทั้งหลาย30แล้วก็31ผู้ก็เดินมกราจะเสี่ยงไปแล้วสาธุจะเหลือ11เดินละนะวันนี้ก็จะน้อมนำเอาเรื่องบุญมาอู่มาจาสักหน่อยเนาะสาธุญาติโยมทั้งหลาย เรื่องบุญนี่คือหยังก็ลองฟังก่อนเด้อซะนะก็มันก็เคยเล่าก็ฟังแถมเนาะเพิ่มเติมปัญญาไปบุญคืมสังซะถ้าอย่าโยมทั้งหลายเปิ้นว่าบุญปิ่นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งบริสุทธิ์นักกำแล้วเนาะซะถ้าเพราะบ่มีหยังนะบ่ว่าจะปิ่นปริมาณเพิ่นว่ามีปริมาณจะน้อยจะหนักหรือว่าปานกลางก็ตามนอกจากบ่มีโตดใดๆแล้วยังนำมาแต่ความสุขความเจริญเด้อความสมหวังในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายมาเหอผู้ที่มีบุญนั้นเนาะในชีวิตทั้งชีวิตนี้ก็จะมีชีวิตในโลกมีชีวิตที่ในโลกที่ดีแล้วก็เบื้องหน้าก็เหมือนกันนะทำให้อายุมันยืนยาวซะนะสุขภาพพลานามัยก็จะสมบูรณ์แข็งแรงผิวพรรณวรรณะงามดุบุญนะได้หลายอย่างดุมีศักดามากมีทรัพย์สมบัติมากมายดุก็เฮาก็ทำบุญแต่ในยิ้มได้บุญนะตัวเอ้ยเกิดมาในตระกูลสูงแล้วก็เจ้าปัญญาตัวนี่อันนี้เพิ่นพรรณนาเรื่องบุญนะที่เฮาทุกข์อยู่กับบุญมันส่งผลด้วยจ้ะเนาะบางคนในปุตุเพิ่นทำบัดนี้บัดนั้นเพิ่นยืมมังมีติ๊กติ๊กมันบุญมันปรากฏเลยกรรมมันปรากฏเลยเนาะเอาทำบุญหนึ่งก็บุญก็คือพลังงานซึ่งมีอนุภาพมากมายเพราะเป็นสิ่งเดียวที่มีฤทธิ์ฆ่ากิเลสได้ทุกชนิดวะดูเนี่ยบุญเนี่ยนะจึงสามารถชำระจิตสันดานเป็นว่าชำระจิตจิตสันดานตีเสามองน่ะตลอดจนความหันพิษน่ะความคิดชั่วร้ายทั้งหลายนี่คือมดเสียงไปจากใจวะดูนะสดาทำให้จิตใจของเฮานี่บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างอัศจรรย์เด้ออันนี้นะบุญนี่มาปิ้นอย่างอี้เนอะสัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วเปิ้นก็บอกว่าคำกล่าวหนึ่งบอกว่าอย่างใดเปิ้นก็บอกว่า พอบุญมาก้าไก่ก็กลายเป็นหงส์แต่กันเนาะพอบุญลงหงส์เป็นกาหงส์เป็นกาหน้าฉงนพอบุญสูงหมูหมาก็กลายเป็นคนพอเฮาอับจนกะคนเป็นมาน่าอัศจรรย์นี่คือคำกลอนคนเก่าสอนเราไว้อย่าปล่อยใจพ่ายแพ้ความแปรผันโลกมีขึ้นมีลงไม่คงกระพันมีกฎเกณฑ์สำคัญ
สามัญเสมอมาอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องบุญเนาะเรื่องบุญกรรมน้ำแต่งเนี่ยสระญาติโยมทั้งหลายเอาละตอนนี้ไปตุลุงก็จะเล่านิทานสักเรื่องสองเรื่องเด้อน้อมนำมายังนิทานเรื่องผู้ทรงศีลเก๋เราพิจารณาได้ลองฟังว่าเนี่ยผู้ทรงศีลเก๋เนี่ยนะมันเป็นสัตตาลิสานนะเราเนี่ยลองฟังพอเนาะตำนานไขขานตำนานชาดกผู้ทรงศีลเก๋เนี่ยในอดีตการผ่านมาเมื่อละมีพญาหนูพญาหนูตัวหนึ่งเนี่ยปิ้นโหนหนาฟูงหนูตั้งหลายปกครองบริวารจำนวนปิ้นหลายร้อยตัวเนี่ยพำนักอาศัยอยู่แถวชายป่าแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองปาลานสีเนี่ย อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งขามเข้ามาหากินในละแวกไก่ไก่แห่งนั้นก็มาปัสใส่ยังบรรดาหนูทั้งหลายฟูงหนูทั้งหลายมากมายเป็นสี่ห้าร้อยตัวพุ่นโอ้เป็นแหล่งอาหารอันโอชาอันเลิศของเฮาแต่แท้ดูไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่นะสมองของมันปราดเปรื่องปิ้นยิ่งหนักจะคิดแผนการติจะจัดการกินฟูงหนูเหล่านี้นะปิ้นอาหารอนุชะติ้มได้ไปหากินไก่โดยทำทีปิ้นว่าปิ้นนักบุญนี่กันเนาะยืนขาเดียวเนี่ยยืนขาเดียวสามขาเนี่ยยกขึ้นเนี่ยแงนพอดวงพระอาทิตย์ดวงตะวันแงนหน้าพอนะพอดวงอาทิตย์แล้วก็อาปากนี่กินลุ่มเนาะก็อยู่ไกลๆกับบรรดาหนูเหล่านั้นที่เป็นอาศัยอยู่แล้วก็มีอยู่หันกำหนึ่งเนาะก็อันปอดีโหนหนาหนูอ่ะโหนหนาพญาหนูผ่านมาก็มาหันเข้าใจคิดผิดว่าเข้าใจผิดคิดว่าอันไอ้สุนัขจิ้งจอกนี่โอ้ตัวนี้มันจะธรรมดาหน่อยดอกมันจะปิ้นผู้ปิ้นผู้ถือศีลปิ้นแน่แท้นี่เข้าใจว่าอันนะจึงเข้าไปแล้วก็สนทนากับอันพระอนุมาจิ้งจอกนะท่านท่านผู้ทรงศีลนี่สุนัขจิ้งจอกก็กล่าวว่าเริ่มเปิ้นถามจื้อก่อนท่านจื้อหยังนี่ตั้งพญาหนูปุกหนูปู่มาสมาน่ะหนูทั้งหลายท่านจื้อหยังหนูมาจิ้งจอกก็บอกว่าเฮานี่จื้อว่าทำมิกะเนอะทำมิกะในถาวาปิ้นบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็ว่าผู้ดำรงธรรมทำมิกะนี่นะผู้ดำรงธรรมปุตตพญาหนูก็กล่าวว่าทำไมท่านทำมิกะถึงยืนขาเดียวอย่างนี้ล่ะเนี่ยสุนัขจิ้งจอกก็ตอบมันมีคำตอบในตัวละนะสุนัขจิ้งจอกก็กล่าวว่าเจ้าหนุ่ยที่ข้าพเจ้าต้องทำที่ว่ายืนขาเดียวนี่นะแต่ก่อนทั้งสามขาในยกขึ้นก็หู้ซึกว่าสงสารสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่บุญโลกนี่นะถ้าข้าคืนยำถึงสี่ขาของอันของข้าเหมือนกับสัตว์อื่นนี่นะก็เก่งว่าพื้นปัตภีนี่มันจะหลับนำนักข่าเมื่อใดนั่นแหละแน่และทั้งอย่างหนึ่งก็โกว่าแกนโลกมันจะเอ็งไปขังได้ขังหนึ่งอ่ะเพราะว่าขาดจะยำถึงสี่เท่านี่นะก็เลยยำขังเดียวนี่เฮ้าก็เลยพยายามฟื้นยืนโดยขาขังเดียวอย่างนี้อย่างที่เจ้าหันนี่แหละนี่นะพญาหนูปุกพญาหนูก็กล่าวว่าแล้วจำปิ้นต้องอาปากด้วยกะนี่อันอาปากนี่ก็เจ้าสุนัขจิ้งจอกมันก็บอกว่า ที่ข้าพเจ้าอาปากนี่ก็คือปิ้นการจำศีลอย่างหนึ่งนะมาจิ้งจอกก็บอกจำศีลจำปิ้นตีจะต้องอาปากเลยเพราะว่าข้าพเจ้านี่บกินสัตว์ยังสักอย่างนะมังสวิรัตกินลุ่มปิ้นอาหารวะโนอาปากครับลุ่มปิ้นอาหารวะกินกระลุ่มอย่างอื่นด้วยบกินบัดแต่ต้องลาบสาเนี่ยมันกินสักตัวกินกระลุ่มวะนอกจากลุ่มแล้วถ้าอ่านกินยังสักอย่างเนี่ยพญาหนูก็ซ้ำเจอมาดิเดียพญาหนูก็เลยถามไปทั้งขอหนึ่งว่าแล้วทำไม
ทำไมต้องดูดวงอาทิตย์ขอรับไม่หรอเจ้าสุนัขจิ้งจอกผู้ปาดเปิงก็กล่าวว่าเออสิ่งนี้แหละสำคัญสิ่งนี้แหละสำคัญเพราะเฮาตั้งใจเจ้าไหวพระอาทิตย์ซึ่งได้จือว่าพิ้นเทพแห่งความแสงสว่างอยู่เสมอเนี่ยยังไงล่ะเอ็นเน่พระจางนั้นมีคำตอบในโตหรอพญาหนูก็พอได้ฟังดังนั้นแล้วก็พูดตัวก็ยิ่งมั่นใจว่าพิ้นนักบุญนะเราคูบาแน่นอนสุสุมาเนี่ยพิ้นนักบุญแน่นอนอ่ะเราปวดตัวป้าเปื่อนสุนักของเปื่อนมาน่ะอันนี้แล้วอันป้าเจ้าหมูแม่วะนะพญาหนูปลุกนะอันนี้นะเฮาจับแล้วผู้ทรงศีลแน่แต่แล้วอันนี้นะอย่างได้ก็อันจะเป็นผู้ทรงศีลเฮาเข้าใจแต่แรกแล้วว่าจะต้องเป็นผู้ทรงศีลสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ในวันต่อมาพญาหนูเปิ้นก็ปาบริวารมาดอกบริวารมามากมายปดโตไตเริ่มๆดอกพญาหนูเปิ้นเอาหนูทั้งหลายหนูจิกหนูปลุกมาหมดอ่ะมาอยู่หันพิประจามภาวะมาทุกกรรมเจ้าทุกเย็นมาเปิดความเคารพว่าต่างฝ่ายเจ้าสุนัขจิ้งจอกหันปิ้นการว่าแผนของเฮาในสำฤทธิ์ผลแล้วสำฤทธิ์ผลแล้วไอ้น่ะก็กระยิ้มในใจกระยิ้มยิ้มยองนะพอซบโอกาสจึงแอบไปกินหนูกินหนูไปตัวหน่อยตัวหน่อยเพราะว่าหนูมันมาทำความเคารพพญาหนูมาก่อนนำไปก่อนหน้าหนูแล้วไอ้แถวหลังนั่นกับปิ้นอานาโอชาผมก็มันไหวหลังไปเนาะพญานกนกม้าอันม้าจิ้งจอกนั่นมันก็โตยหลังไปโตยหลังไปแล้วก็กินหนูไปกินหนูไปที่ดีวะนะเป็นอาหารอโนชาของมันละที่ในหนูโต๊ะอื่นๆก็มันละแคละคายว่าเฮ้เจ้าหมูห้อนี่หายไปที่ดีหามีในมดเนี่ยหมูตั้งไต่นั่นมันหายไปติ๊กๆอ่ะเขาไปเอาที่ไหนเอาซุปไปเอาไหนจนกระทั่งจำนวนหนูที่มากมายก็ลดหน่อยถอยลงไปเริ่มกี่ร้อยตัวนี่นะลดหน่อยถอยลงไปจนวันเหลืออันพิสังเกตบรรดาหนูน้อยหนูใหญ่ตั้งหลายก็ไปรายงานหัวหน้าเนาะพญาหนูเหินรับทราบนี่นะหัวหน้าหนูก็พอได้ทราบแล้วก็เอ๊บริวารของตัวนี่หายไปอย่างไร้ร่องรอยทีละตัวสองตัวจนเป็นหมูเป็นสิบเป็นสาวหายเป็นร้อยก็นึกละแวงเหมือนกันเนอะนึกละแวงสงสัยเอสุนัขจิ้งจอกนี่มันเจ้าเลจ้ะไอ้น่ะกึดขึ้นมาทันทีว่าดังนั้นเปิดเป็นการคลายความสงสัยจึงกึดจะจับพิษสุนัขจิ้งจอกนะมีอยู่หันวันหนึ่งหลังจากตีปลาเหล่าบริวารไปแสดงความเคารพต่อสุนัขจิ้งจอกเรียบร้อยแล้วเนาะขากลับนี่ขาปีกนะพญาหนูนี่ก็จึงอาสาอยู่ล่างท้ายขบวนว่ะเอาสู้เขาไปก่อนหน้าแล้วขาจะอยู่ตั้งหลังไอ้น่ะเราบริวารก็ไปตั้งหน้าติ๊กๆก่อนหน้าแล้วสุนัขจิ้งจอกอันก็ซบโอกาสเนาะสุนัขจิ้งจอกก็ปลดตัวแปรสภาพปิ้นนักจากนำบุญมาปิ้นผู้ลายแล้วลูกจะสวาบกินหนูน้อยหนูใหญ่กันเนาะสุนัขจิ้งจอกก็ซบโอกาสแล้วบอกว่าไล่ตะคุบปุดโทตะคุบนั่นก็ได้ต้นนี้ยังแห่ย่านไหนนะปิ้นว่าเจอกับอันพญาหนูกะเปิ้นหวันเปิ้นนั่นระมัดระวังอยู่หันแล้วนะเปิ้นหูโตก่อนแล้วพญาหนูก็ระแวดระวังโตอยู่แล้วจึงปาเอาโตหลอดจากขิวของสุนัขจิ้งจอกไปได้แล้วก็ตะวาดด้วยเสียงอันดังออกมาว่าชากรชากรเจ้าสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่เนี่ยนะเจ้านี่ปิ้นว่าน่าเนื้อใจซื้อแล้วนี่ทำปิ้นนักศีลนักบุญที่แท้บังหลังนี่ก็ปิโตปิ้นคุ้นใจดำอำมหิตกินลูกน้องของข่านี่เสียงไปจะหลายร้อยโตพ่อจะอ่านวันนี้แหละปิ้นวันสู้เจ้าเขาจะดับคิดตายแล้วเนี่ยเอออย่าช้าอยู่ยายหนูจะวินิจเก้กะอย่าช้าอยู่ยายนอกจากนั้นแล้วกระโปโต้เจ้าหนูเจ้าอันมาจิ้งจอกมันเต้นระวังตัวลุงมันพอมันเคยอ่ะดูเจ้าพญาหนูก็กระโดดขึ้นครบคอหอยอ่ะดูโอ้คอหอยมาก็มีว่ะครบคอได้จนหลอดคอปุดโปโต้มาจิ้งจอกอดล้นทนมาไว้ดินกระเดกกระเดียวอยู่ที่ปื้นดินนั่นเองเซตเดสมอรีตายนี่
อันนี้หลังจากที่ว่ามาจิ้งจอกแสงธรรมปิ้นผู้ทรงศีลตีแต่จริงแล้วก็หลอกกินผูกพวกหนูนั่นเองว่าแล้วก็เปิ้นก็กระโดดเขาคบคอนะเรื่องนี้ก็จบไปสถาอย่าชมอย่างไรเนาะนับตั้งแต่นั้นมาปิ้นตุ่นมาบรรดาหนูทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดเราไม่มีเห็นได้โควิดห่างไกลจากสุนัขจิ้งจอกอยู่สงบสุขบ่มีภัยอันใดมาแผ่วผ่านหือปิ้นตีหวัดระแวงอีกต่อไปจบเนาะขอบคุณเนอแม่เอาละฟังจบไปหนึ่งเรื่องเอามาต่อทั้งเรื่องหนึ่งนะซาร่าเนาะมีแถมอยู่อันนี้ปิ้นนั่นนิทานธรรมแต่ก่อนจะมาถึงนิทานนั่นก็เอานี่มาไว้กันเนาะซาร่าคำกลอนคำก้อนยังก็ลองฟังพอซาร่าฟังไปเลยๆเถอะเนาะและเวลามันจะมีหลายคำก้อนนี่ก็เกี่ยวกับการเริ่มต้นนะคือว่าไม่ไกลฟังเนี่ยนะประมาณนั้นนะลองฟังบ่เนาะฟังอมวลนะลองเนาะจะไปถือเป็นจริงเป็นจังจะไปถือว่าจะไปงองมองเงาเสาสอยฟังอมวลนะซาร่าเนาะก้อนนี้แพ้แต่งฮะเนี่ยเปิ้นว่านะเปิ้นว่ากลอนนี่ไผแต่งบ่สาบถูกต้องที่สุดวะนี่ลองฟังบ่เด้อเริ่มเป็นไม้ใกล้ฝั่งต้องนั่งคิดเหลือชีวิตยาวนานสักปานไหนนี่เมื่อหมดกรรมจำพรากจากโลกไปจะมีใครชื่นชมสมบัติเราพินหงสมบัติอยู่กะถึงมีบุตรสุดรักก็อยากพึ่งนะก็ยากพึ่งสักวันหนึ่งก็รักตัวครอบครัวเขาเราอุตส่าห์หาให้คงไม่เอาล้วนของเก่าเกินวัยไม่อยากรับนี่มองโถถ้วยสวยสีที่เคยคุ้นนะที่เคยคุ้นเริ่มหมดเงาขาวขุ่นเพราะฝุ่นจับหนังสือเก่าเบียดเสียดขี้เกียจนักวางสุมพับนะวางสุมทับอับชื้นเริ่มขึ้นราปืนปืนค้นปืนผาหน้าไม้จากใต้ตู้ยังดีอยู่ของเก่าเรารักษาภาพรูปภาพเก่านานนมสะสมมาทั้งเงินตราเก่าใหม่ไม่ใช่น้อยโอ้มีเงินอยู่นี้หีบเสื้อผ้าแต่ก่อนตั้งซ้อนทับถูกเก็บพับห่างงานการใช้สอยเสื้อกันหนาวเนี่ยเสื้อกันหนาวนะเสื้อกันหนาวกรำงานผ่านดงดอยมีร่องรอยเลาะลุยคุยหิมะนึกถึงวันข้างหน้าถ้าเราสิ้นอาจจมดินเน่าเหม็นเป็นขยะห่วงพระเครื่องใส่กล่องเต็มห้องพระเป็นภาระของใครยังไม่รู้เริ่มแจ้งชัดสัจธรรมอันล้ำค่าเราเกิดมามือเท้าเปล่าทั้งคู่หลงไขว่คว้ามาครองเป็นของกูกองสมอยู่เปล่าๆตอนเราตายนี่จบซะดาเอาทาเด้อขอบคุณเด้อผู้ที่ส่งมาคุณโยมแม่ยุบยุพินหอมมาลาปีน้อยเนาะเพิ่นส่งมาแล้วมีทําบทหน่อยซะดาเด้อทําบทนี่ก็เน็ดนะเกนะซะดาที่เพิ่นสูงมากกันก็ขออนุโมทนาเนื้อขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมเปรียกว่าได้เอามาเป็นวิทยาทานอันนี้ก็ของมะแหน่เหมือนกันนะหลวงนะฟังอมวลนะฟังอมวลก่อนก็เดี๋ยวก็เรานี่ทานช่วงที่2เนาะเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เฮาใครอยากกินก็กินน่ะใครอยากหยังก็กินแน่เอ้นะใครกินแอวๆกันไปเนี่ยเพิ่นลองอ่านนี่เท็จจริงอย่างได้ลองพิจารณาพอในหลวงเนอะเพราะว่า1ข้อที่1นะคนที่คิดค้นเรื่องวิ่งออกกำลังกายเนี่ยนะ
เฮ้อเปิ้นก็ขึ้นว่าตายโดยวัยอายุ54ปีก็แต่ว่าดูแหมคนคิดคนนะออกกันร่างกายอายุได้ยืนยาวนะเฮือนี่มันบ่แน่นะอันนี้จังได้เด้อนะคนที่เป็นอันคิดคนออกกําลังกายตายด้วยวัย54ปีนี่ข้อที่2ลงคนที่คิดคนกีฬายิมนาสติกนี่เปิ้นก็คิดคนกีฬาจะดีขึ้นว่าตายด้วยวัยอายุ57นี่นี่สูงมาหน่อยแล้วคนที่ข้อที่3แชมเปี้ยนโลกเออครับหน่อยสุมาแชมเปี้ยนโลกผมถือเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวตั้งใจใหม่นะไปลูกแชมเปี้ยนโลกเพราะกายตายเมื่ออายุ41ปีอันนี้หนุ่มมาหน่อยเนาะพอคนแข็งแรงอ่ะเพราะกายลงโอ้ยกามครอบปุรพิษเป็นได้เอามาตีกองกันมานะเอามาจับหนังขินกองกันนะกามพิษมัดๆอ่ะเพิ่นออกกามเพิ่นเพาะกายนะแล้วพอเราเพิ่นประกวดด้วยกันเนี่ยเชื่อพ้องกับโอ้โหบอลลาดยังปุตตกรรมร่างจะดีอ่ะปุตตกรรมเขาได้ลงมันเหลือป๊อปอายกันเนอะขึ้นตายด้วยวัย41ก็ได้ว่ะข้อที่4อันนี้ฟังอโมนเลยนะมาราโดน่านี่มาราโดน่านักเตะฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกตายด้วยวัย60ปีอ่ะโดนหนุ่มแล้วโดนลุงกันเนี่ยเอ้ยสตาเอ้ยมันเป็นอันนี้จังเด้อคนดังโทโลกอย่างไมเคิลแจ็คสันเนี่ยบ่เนาะดังโทโลกอ่ะก็เปิ้นอายุแสนแล้วก็แต่ว่าเด้อแต่ว่าข้อที่5คนคิดสูตรไก่ทอดนี่ K ขอควายกัน KFC นี่ KFC เปิ้นว่าKFC เนี่ยตายเมื่ออายุ94ปีอ่ะดูโอ้นี่ไก่ทอดนะลูกนะKFC นะลูกตายอายุ94ปีอ่ะข้อที่6อ่ะคนคิดสูตรผลิตขนมช็อกโกแลตยี่ห้อบึ๊บๆตายเมื่ออายุ88ปีอ่ะดูโอ้นี่อันนี้ขึ้นอายุยืนนี่ข้อที่7ลงข้อที่7นี่คนผลิตบุหรี่นี่คนที่ผลิตบุหรี่ตายเมื่ออายุ102ปีจุ๊บเนี่ยอย่างนั้นยังว่ากลับกันจัดได้คุณผลิตบุหรี่ได้แต่นี้ข้อที่8แล้วคุณที่คิดสกัดฝิ่นนะคนที่คิดสกัดฝิ่นเป็นคุณแหลกเนี่ยเป็นคุณแหลกของโลกนะเอ๊ะอันนี้มันพ้นลำใหม่เนี่ยเป็นพืชลุมลุกเนี่ยนะเอามาคิดแล้วเอามาขีดเอายางมาแล้วมาปิ้นขีดขุดมาปิ้นนั่นปิ้นสกัดปิ้นฝิ่นเนี่ยนะเป็นขีดขุดเป็นคุณแหลกขึ้นมาตายอายุร้อยสิบหกปีอ่ะลุงบุญดุจากแผ่นดินไหวซ้ำๆนะกันแผ่นดินไหวก็ทำตายได้116ปีว่ะดุคนขีดขุดฝิ่นเนี่ยนะสกัดฝิ่นเนี่ยอ้าวข้อที่เก่าสุดท้ายลุงข้อที่เก่าสุดท้ายคนเริ่มต้นคิดผลิตเหล่าเอาตัวไอ้อื้อเลยคนคิดคนเริ่มคิดคนผลิตเหล่าตายเมื่ออายุ98ปีดูซะดาเนี่ยแล้วคุณหมอตั้งหลายมาบอกพวกเฮาได้อย่างได้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยถึงอายุยืนได้ดูสิดูกระต่ายนะเพราะว่ากระต่ายทั้งวิ่งทั้งกระโดดออกกำลังกายตลอดชีวิตมันอยู่ได้แค่10ปีกว่าเท่านั้นเองอันนี้เพิ่นเขียนไว้นะแล้วก็ส่วนเตาเนี่ยส่วนเตาคลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมนะช้าเยือกเย็นวันๆนั้นก็เอาแต่จำศีลมีอายุแบบเพราะว่ามีชีวิตแบบเชื่องช้าอายุได้300กับ7ปีดูโอ้ไดโนเสาร์เต่าล้านปีแล้วก็ดังนั้นจงอย่าเครียดแหมไปเขตนะลงเด้อเปิ้นเขียนทิ้งท้ายว่าดังนั้นจงอย่าเครียดกับเรื่องอาหารการกินหื้อมาเกินไปนะอยากกินหยังอยากดื่มหยังก็ทําไปไปกินไปเลยเนอะหาความสุขใส่ตัวเองในขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเพราะถึงอย่างใดเฮาก็ตายเหมือนกันอย่างเดียวแน่นอนนี่ซะดาจบลงไปเด้ออันนี้ฟังเอาลิ่นๆนะซะดาเนาะไปกินสโลสารานะอันนี้ขอบคุณคุณแม่ทองคำพรมมินเนอร์ส่งเข้ามานะ
เอามาเล่าสู่จู้กันฟังเด้อซะล่ะต่อไปเอานี่มาเล่ากันก่อนเวลาหลายอยู่ก็เดี๋ยวก็จะเปิดจะได้ตักตังหลายเนาะแล้วเปิดสายหลบแหลกเอานี่ท่านอันนี้มาวางก่อนเนาะประวัตินามสิทธิชาดกเนี่ยชื่อนั้นเป็นมงคลชนไหนอันนี้ก็ไปแถมแบบเนอะลงเนอะอันนี้เป็นนิทานธรรมเหมือนกันนะลองฟังก็เป็นอุทาหรณ์เนาะณเชตวันวิหารเนอพระพุทธเจ้าเปิ้นหันพระภิกษุหนึ่งรูปหนึ่งนะสอบเปลี่ยนจือของโต๊ะเก่าบ่อยๆวะนะเพื่อความพิศิลิมงคลพระพุทธเจ้าจึงตรัสชาดกเรื่องนี้มีความว่า มีความว่าอย่างนี้นะหลวงนะในอดีตนั้นพระตถาคตนั้นปนเสวยพระชาติเป็นตักกะทิสาปาโมกนะเป็นอาจารย์สอนนะมีพระอาจารย์สอนมีลูกศิษย์ลูกหาหาร้อยคนดูมีอยู่หันวันหนึ่งนะลูกศิษย์คนหนึ่งมีนามชื่อว่าปาปะกะปาปะกะนี่เป็นชื่อของเพิ่นนะมาขอเหออาจารย์เนี่ยเปลี่ยนจือเป็นมงคลหน่อยดูไอ้น่ะขอเปลี่ยนจือเป็นมงคลหน่อยทิสาปาโมกหันว่าการตีต่างจือมงคลนั้นมีประโยชน์อะยังจึงออกอุบายเนี่ยออกอุบายเหอไปเหอป้าปากกาเนี่ยเดินทางไปชนน่ะบทแห่งหนึ่งเนี่ยเพื่อหาจือตีมีความหมายแต่เมื่อไปถึงป้าปากกะก็หันคุณที่มีจือว่าไอ้ร่ำรวยไอ้ร่ำรวยไอ้จะรวยเนาะไอ้ร่ำรวยไอ้รวยแต่ว่ามีเงินจ่ายวะนั่นจือวันได้ไงไอ้ร่ำรวยแอมรวยขึ้นมีเงินจ่ายวะแปะเบอร์อ่านวะชื่อนั้นสำคัญฉะไหนนะขึ้นไปหันคุณจือว่ามีชีวิตวะคุณมีชีวิตคือนอนตายกูดูคือนอนตายกันกึ่งดึงว่าเออนั่นแล้วไปหันคุณจือซ้ำชำนาญทางชำนาญทางขึ้นลุงตางว่าหันดูมันปีนกันได้ดังนั้นแล้วในหูเสียว่าป้าปากกาของหูเสียว่าจือนี่มงคลนี่บ่มีความหมายด้วยนะป้าปากกาจึงกลับไปอาศัยอยู่กับทิสาปาโมกดังเดิมนี่ในกาลต่อมานายป้าปากกานั่นก็คือว่าพระปิ้นพระปิสุที่สอบเปลี่ยนจือในกาลบัดนี่แหละในแล้วก็ส่วนอาจารย์สอนทิสาปาโมกนั่นก็คือองค์พระตถาคตนั่นเองขอคิดเรื่องนี้เปิ้นบอกว่าควรยึดถือความดีมากกว่าจือสิ่งปิ้นมงคลนะจบลงไปซะนะป้อมมนต์ตะตะเหือดนะคิดไว้ก่อนชื่อนั้นสำคัญชะไหนจบลงไปเนาะกระเดียวตอนสองก็จะเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีนะแล้วก็หลายๆเรื่องอยู่คุณแม่ทองคำที่วงคำแม่ครูเนอตักเข้ามาเสาหินสีโบบานเนาะแล้วก็แม่ทองคำพรมมินด้วยจมลมสกาย87กลุ่มเทพารักเพื่อนพ้องน้องพี่25นะแม่เดือนเพ็ญทิมวางเอาแม่เดือนเพ็ญก็มีเหมือนกันน่าจะเอามาวาอยู่นะอันนี้น้องหานําบ่อลงเด้อแล้วก็ยายบุญยายบุญนี่ปุ่นเปิ้นอยู่น้องต้องเนาะท่านพระครูสุทัศน์เด้อปุ่นเนาะลำปางนางแลบุ่นเนาะผู้ที่ทําคนเดิมอันนี้ก็รองเจ้าคณะอำเภอลีวัดแม่ตื่นไหวสาบารมีครับผมเด้อคุณแม่สิรินทิพย์บุญเลิศกราบไหวสาฟังอยู่เจ้าสาธุสาธุนี่ก่อนชายน้อยนี่ก็อยู่น้องล่องฟังอยู่เด้อเป็นกำลังใจลุงเด้อขอบคุณเด้อแล้วก็โบกก้างสันกำแปงฟังอยู่เด้อเกษณีฟังอยู่กลุ่มขึ้นสีขาว139แล้วก็อันนี้มีแม่จงดีเชื้อกันทาจากปูนเมืองฝางบุญเนอเจริญปอนเนอแม่สมผัดอันนี้ก็แม่ย่อยสันทราย
ยมยุพินหอมมาลาพี่น้อยนะเจ้าของคำกลอนเจ้าเนาะอยู่ปัญญวนแม่โยกเนาะแม่โยกอันนี้ก็เป็นรายการที่เปิ้นส่งไลน์มาเนาะสัทธาญาติโยมหลายอ่านเปิ้นหน่อยนึงเนาะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบนะครบรอบในการพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมมาปรมจักรโกอดีตเจ้าวัดวัดพระพุทธบาทตากผ้าเด้อ30-31นี่นะถ้าว่าครูบาเปิ้นยังบ่มรณภาพนี่นะศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะอยู่ได้ถึงเปิ้นจะอยู่ได้ถึง125ปีนะเปิ้นมรณภาพพาไปได้38ปีวะนะเปิ้นเสียงบุญไปเมื่อ17สิงหาคมนะฉะนั้นวันนี้เปิ้นก็คณะสงฆ์คณะศรัทธาเปิ้นก็ได้ทําบุญกันเนาะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าครูบาเจ้าพรหมมาปรมจักรโกแต่ขึ้นแล้วก็ฟังอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยเปิ้นว่าเปิ้นเคยไปว่าโอ้คนเป็นเลื่อนแสนว่ะที่ยามเปิ้นพระราชทานเพลิงศพนะรถนี่ติดก็ขนาดเมื่อก่อนนี่รถย้ําหนักขนาดนี้นะนี่นะกว่าจะมาถึงบ้านถึงจ้องบ้านหงได้ในพอคําพอมือนี่นะรถก็ติดกันด้วยไงเนาะเมื่อก่อนนี้พระเจ้าแผ่นดินก็มาพระเทพก็มาเนาะพระเสด็จมาพิณประธานแล้วก่อนตั้งสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จด้วยนะวัดวาสโนสมัยนั้นนะเนาะสมัยนั้นนี่ท่านอาจารย์ขืนข้ามเขานี่ยังหนุ่มอยู่ด้วย40ปลายนะก้าเนาะโอ้ก่อนนี่ครูบาอาจารย์ก็ร้ายหนักอาจารย์ท่านมหาศัพท์เขาเนี่ยเจ้าคุณเขาเนี่ยโต้เปิ้นก็อยู่หันมดอะไรนะฉะนั้นวันนี้ก็เปิ้นทำบุญใหญ่กันเด้อครบรอบงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมมาปรมจักรโกเนาะแต่ว่านี่เปิ้นก็พระราชทานเพลิงศพนะท่านพระครูสิริวิชยางกูลนะดูลงก็สุ่มกระแสเสียงไปนะสุ่มกระแสจิตไปความจริงก็คุ้นเคยกันนะคุ้นเคยกับอาจารย์ท่านพระมหาจรูนสุจิตโตอดีตเปิ้นก็อยู่ที่วัดบันปางนี่แหละนะเคยไปช่วยงานเปิ้นที่เปิ้นอยู่เม็ดแดงเนาะก็เรียบร้อยไปต่อไปในรอบแรกตัวลุงก็จะลองเปิดสายเนาะสดาญาโยมเนาะเดี๋ยวก็จะผักสักกำแล้วก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆนะเนี่ยกะนะก็จะได้มาเล่านิทานพองประกาศเก็ตความโหเล็กๆน้อยๆที่เปิ้นสูงมากพองไอ้น่ะวันนี้เป็นวันจันทร์พวกนี้จะสอดธรรมมาติดเนาะเอาธรรมมรดกธรรมปืนเมืองมาติดพองเอามาแล้วสายแรก0899556506ตั้งใดจ้าเจริญปอนกลับไว้ท้าเจ้าแม่อมรนะฮะอำเภอแสงเจ้าเอ็มสมศรีบ้านนันทลางแม่สมศรีอ่ะเราจะเตี่ยวมายี่ทำสวนเล่นได้ถูกฟังนันทารามไหมนะใช่หัวเว้ยนั่นนันทารามฟังนะไหมเนาะดูจัดตัวน้อยเจ้าขอบคุณในบุญทางศาลในแม่สมศรีเนอสาธุนันทารามเมืองฟังก็มีนะสระญาโยมนันทารามสระปีก็มีนะเจริญปอนอยู่ร้อยหกปีหลวงพ่อกริบเนาะหลวงพ่อกลิบ6ปีใครนะได้ลืมไปแล้วหลวงพ่อกลิบคนค้าอะไรคำอะไรปางโม่หลวงพ่อก็ฟังนั้นตอนกลางวันก็ฟังเนาะตอนเช้าก็ฟังสบายดีดีแล้วดีแล้วฟังไปนั่นแหละอากาศปลอดโปร่งดีครับครับไว้สาครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อกลิบพุทธอุทยานปางโม่เจียงดาวบนนั้นเนี่ยเจ้าของไก่เนอะเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วฮัลโหลอ้าวสายใหม่เข้ามาเจริญปอนโอ้แม่บัวพัดเจ้าแม่บัวพัดเนาะบักโดนครับเอ็นเนี่ยวันนี้นะเออแต่งั้นนะแม่บัวพัดกุลันไทยเจอแหมวันนี้แควมาหน่อยเออวันนี้มันแดดดีนะวันเนี้ยโจบางคนมันโฉมมันหลังการมาสาวตัวเลยบอกว่าเจ้าอุ้มแกล้งผมรับของรูปเดียวเนี่ยแต่การอุ้มแกล้งผมมันอ่ะเ
บอกแม่ผมเนี่ยจะอุ้มนะกับเบลอุ้มนะเออดีขอบคุณไม่เก็บหลบเส้นว่าจานจะโจมยินดีสาธุแม่ขมในปิญญาเนี่ยซะได้เนี่ยปิญญานะพริกแดงกับปิญญานะเจริญปอนไว้สาเจ้าตุลูเออแม่อามอนเจ้าว่าผิดไปเจ้าเจ้าวันนี้ก็ฟังอยู่ฟังได้ต้นมาละวันนี้นิทานเนาะเออทานโดยฟังวันนั้นก็กลายมาบ้านแม่ข้อกันเออไปไหนมาก็ไปเมืองลำปางนั่นนี่กลายมาตั้งลำปางแล้วมาตั้งปักตางได้ข้างนี่แหละมาโพสมาเดี๋ยวน้องย่างฝ่าแล้วน้องหลุมน้องย่างไข่พี่กะเลี้ยวไปพอดแล้วเอาอันพระธาตุดอยคลั่งน่ะเป็นผู้ตั้งประดำปุ่นด้วยเนาะกลายมาดังนั้นได้ไปเกิดตึงดีเนาะเกิดได้หลายตนหลายองค์มาสองเทียวกันน่ะมาสองเทียวกันโอ้อันไปทีนี้ถ้ามาได้นี่โทรบอกขึ้นเลยเนอะไปมจลมานะกับมาตนะแล้วก็ไปซบของโยมแม่ของอาจารย์วิศวัตรอ่ะโยมปอโยมปอกลายมาทีนี้มาตั้งนี่มาได้มาเมื่อนั้นนี่มาหาไม่ได้ไปเกิดปากกันเลาะมาเลาะคนข้างรถไฟนี่ออกไปอ่ะยินดีแม่มอนเลยเจ้าเจ้าแม่ฟังตั้งนานนิ่มเดี๋ยวมาเมื่อน่ะโอ้เป็นวัดเจริญเนี่ยนะปุ่นน่ะต้องสายแม่ทาเนี่ยปุ่นแก้สัญลักษณ์กันหรอเจริญปอนเจ้าไม่สัจเจ้าท่านนานอ๋อแม่จันสีอ่ะเจ้าฟังอยู่ชัดเจนดีนะเจ้าแม่จันสีสุขาเนาะแจงหัวลินแจงเขาลินฟังยินดีนะแม่จันสีเนอะฟังไปติ๊กติ๊กเนี่ยตุลุงมันนั่นอู่โมนอู่วานเหมือนนั่นท่านมาหามจางนะจ๊ะท่านมาหาบนอู่วานดิมาหาสมศาสตร์นะเจริญปอนกับไว้สาครับโอ้นิมนต์เลยนิมนต์เลยครับเออสุนัขจิงจอกเจ้าเล่ห์แถวว่าเป็นนักบุญความมาถือว่าจะหลอกกินหนูดีกับเจ้าดีกับหัวหน้าคนหูเนาะหัวหน้าคนหูตานก็ลองเตียวร่างกายไปว่าโอ้มาจิ้งจอกนี่บดีแถวว่าเป็นนักบุญบักกินอย่างนี้โลกเจ้าบริวารข้าไปกินนี่เออบดีแกบริวารเนาะเออเจ้าเลี้ยเจ้าเลี้ยได้แกเงี้ยน้องเพราะว่าคนบดีเงี้ยได้เงี้ยได้มันถึงบดีมันถึงเผยแท้แท้ออกมาจนได้เนาะครับผมเป็นกำลังใจเสมอนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเนื้อสมานีเอาปัญญโยนนะครับวันนั้นก็ฟังถิ่นทานเป็นมาสุดต่างตีเปิ้ลถ่ายตีเปิ้ลออนไลน์สับโทรศัพท์เจริญปอนแม่สาจ้าเลยโอ้อันนี้แม่สีทอนเนาะแม่สีทอนน้องโบเออน้องโบชัยปากการฟังจากเจดีแน่พระบาทอุดมเจ้าพระบาทอุดมกะโอ้พระบาทรุ่นนี้แน่นอนเนาะตุปีเลินตุปีโจ้เขาเป็นควบคุมมั่นเนาะว้าวเจนเนาะอันนี้โมดนาเนอสาธุสาธุอาทำซ้ายอ่ะทำซ้ายเนาะเดี๋ยวจะผักให้ทำเจริญปอนเจ้าไว้จ่าเจ้าตะลุงจ่าเกลียนปักเป้าเจ้าอ๋อแม่ชีกันธนีเนาะเจ้าใช่เลยเจ้าอันฟังชัดเจนดีเหรอเจ้าฟังชัดเจนดีเจ้าฟังกันกระตับเจ้าเออแต่กันเนาะชัดเจนสายไปหากำลังใจเลยเจ้ายินดีเนอแม่เนอข้าวสาธุสาธุโอ้แม่ชีกันตนีสายยะปูนเวียงป่าเป่าเนี่ยนะเจ้าของไก่เจริญปอนสีสุพรรณเราไปสาบารมีธรรมตุลุงนันชัยวัฒน์นาคาเสโนครับผมน้องเบลวะครับผมน้องเบลมาแล้วดีกันดีกันวันนี้ก็ฟังตุลุงเล่านิทานสองเรื่องฟังคติธรรมแล้วก็ฟังธรรมะก็ได้ติดต่อใจดีนะครับตุลุงทำให้เฮาเครียดดีครับฟังตุลุงดีก็ฟังตุลุงก็ได้ไข้หัวด้วยครับผมแต่ฟองลินฟองอันน้องเบียวเนาะไข้เครียดจะได้ก็คือตุลุงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดวันแล้วก็วันพุธวันไหนเป็นเท่าไหนด้วยนะครับขอบคุณน้องเบียวหลายๆเนอะก็ไม่สักครับ
เจริญพรเจริญพรเออเนี่ยมามกําอ่ะเอาเจริญอินดูเจริญพรกวยซะเจ้าคุณลุงแม่นางโอนเนาะฟังอยู่นะเจ้าโอ้แม่นางโอนนี่ก็สันกําแป้งร่องของเขาร่องของเขามีปล่อยลงก้าร่องร่องโอแดงเป็นร่องเงี้ยก็นะมีร่องโอแดงเออมีทั้งหมูลาแวไก่นั่นนะมีจะร้องนางนะเนาะมีร่องโอแดงมีลำจำเออนั่นแกหลายตีปีนี้นี่ปล่อยปีนี้ปล่อยลงหลายได้เตะเจ้าตอนนี้ก็หลายตีตุลุงไปลำปางไทยมนต์แต่เนาะเออมนต์นะตุลุงเนี่ยไปมนต์ว่าไหนแกเป็นนางรถนะแกขี่รถก็พิษว่ามนต์เออไปไหนลุงจ้างตุลุงก็เห็นน้องได้เสนอตัวแล้วเนาะเออนั่นไงเออเดี๋ยวเขาไปมาหากะมาหาอันนี้ตุลุงยองนะบุตรคุณเราเฮกันบุตรอย่างด้านล่านั่นเองใจหายหมดเพิ่นฟังเพิ่นฟังตุลุงตลอดเนาะเออเออแต่ยินแต่เสียงอ่ะใช่ทำเดี๋ยวนี้เพิ่นออนไลน์ไปละนะเพิ่นเปิดหาโมงไปละที่สามเพิ่นเปิดแล้วไม่มีงบประมาณนี้วะค่าน้ำค่าไฟยินดีมานางโอนเออฟังตรงตลอดเลยโอ้จะเดี๋ยวฟังกันแฮมตอนนี้ตอนนี้ก็เอาผักให้สักกำเนาะเดี๋ยวมาปากกันน้ำนอจะเลิศปอน